ข่าวใหญ่วันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการสละสิทธิของประธานาธิบดีไบเดนนะครับคุณสงพจน์ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีอะไรที่พลิกไปพลิกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ,ค,รบคุณยภร,รัฐประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศสละสิทธิ ลงสมัครครับเลือกตั้งเป็นผู้นำรัฐบาลสหรัฐแล้วนะครับในวันอาทิตย์หลังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจสืบเนื่องจากการโต้ิปรายหรือว่าดีเบตกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปลายเดือนที่แล้วจนทำให้เกิดกระแสกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำทำเนียบขาววัย81ปีผู้นี้การตัดสินใจครั้งนี้มีออกมาหลังแรงกดดันจากพันธมิตรพรรคเดโมแครตหลายคนนะครับให้ไบเดนถอนตัวหลังการโต้ิปรผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่27มิถุนายนใจความตอนหนึ่งของจดหมายที่ไบเดนส่งออกมาในช่วงบ่ายวันอาทิตย์บอกว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของผมที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีของท่านและถึงแม้ว่าจะเป็นความตั้งใจของผมที่จะลงเลือกตั้งอีกสมัยแต่ผมก็เชื่อว่าหากผมถอนตัวและมุ่งให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ประธานาธิบดีให้ครบวาระจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเดโมคแครตและประเทศชาติ ผมจะถแถลงต่อประชาชนทั่วประเทศในสัปดาห์นี้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยณเวลานี้ผมขอแสดงความรู้สึกซาบซึ้งอย่างที่สุดต่อผู้คนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้ผมได้รับเลือกอีกหนึ่งสมัยและก็ขอขอบคุณรองประธานาธิบดีคารราแฮริสผู้เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติภารกิจทั้งหมดนี้และขอแสดงความซาบซึ้งต่อชาวอเมริกันทุกคนสำหรับความหวังและความไว้ใจที่ทุกคนมีให้กับผมนะครับ ทั้งนี้ทำเนียบขาวยืนยันว่าจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายจริงและหลังจากที่มีการเผยแพร่จดหมายออกมาไม่นานประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวผ่าน X หรือทวิตเตอร์ว่าขอสนับสนุนและรับรองให้รองประธานาธิบดีคามราแฮรลิสเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงชัยการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐในปีนี้ด้วยไบเดนกล่าวว่าการตัดสินใจแรกของผมในฐานะตัวแทนของพรรคเดโมแครตในปี2020คือการเลือกคามราแฮรลิส เป็นรองประธานาธิบดีและนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดวันนี้ผมขอสนับสนุนและรับรองคามราอย่างเต็มที่ให้เป็นตัวแทนของพรรคของเราในปีนี้นะครับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยืนยันว่าจะทำหน้าที่ต่อไปจนหมดวาระนะครับซึ่งก็คือวันที่20มกราคมปีหน้า โดยเวลานี้ไบเดนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านในรัฐเดลาแวร์หลังจากได้รับยืนยันว่าติดโควิดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับคุณนพร,รัตน์ครับและภายหลังมีแรงข่าวนี้ออกมาครับสมาชิกระดับสูงของพรรคเดโมแครตรวมทั้งพรรคหรือพับลิกันหลายคนก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับประเด็นการถอนตัวของไบเดนออกมานะครับอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาออกแถลงการร่วมกับมิเชลบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ระบุว่า ผมทราบดีว่าโจไบเดนไม่เคยก้าวถอยจากการต่อสู้ใดๆการที่เขามองดูภูมิทัศน์ทางการเมืองและตัดสินใจว่าควรส่งไม้ต่อให้กับนอมินีคนใหม่ย่อมเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนแต่ผมรู้ดีว่าเขาจะไม่ตัดสินใจเช่นนั้นถ้าเขาไม่เชื่อว่า นั่นจะเป็นการดีสําหรับอเมริกามันคือบทพิสูจน์ของความรักในประเทศของโจไบเดนส่วนชักคชูเมอร์ผู้นําเสียงข้างมากในพูทธิสภาของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าโจไบเดนไม่เพียงแต่เป็นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่และผู้นําฝ่ายนิติบัญญัติผู้ยิ่งใหญ่แต่เขายังเป็นมนุษย์ที่สุดประเสริฐการตัดสินใจของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนแต่เป็นอีกครั้งที่เขาให้ความสําคัญต่อประเทศของเขาพรรคของเขาและอนาคตของเราก่อนเรื่องอื่นใดขณะที่ฮาคิมเจฟฟรียสผู้นําเสียงข้างน้อยในสภาพู้แทนราสลอรสหรัฐกล่าว ผ่านถแถลงการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนคือผู้นำที่มีความสำคัญและประสบความสำเร็จมากที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกาอเมริกาดีขึ้นในวันนี้ได้เพราะประธานาธิบดีโจไบเดนได้นำพาเราด้วยสติปัญญาความดีและเกียรติภูมิ ขณะที่รองประธานาธิบดีคามลาแฮริสที่ได้รับการรับรองจากไบเดนในการลงชิงชายการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อแถลงการเช่นกันครับโดยเนื้อความบางส่วนระบุว่าด้วยความศรีสละและความรักชาติประธานาธิบดีไบเดนทําในสิ่งที่เขาทํามาตลอดชีวิตการรับใช้ชาตินั่นคือการให้ความสําคัญต่อประชาชนชาวอเมริกันและประเทศของเราเหนือสิ่งอื่นใด ส่วนทีมงานหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกถแถลงการที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ครับโดยส่วนหนึ่งระบุว่าไบเดนเป็นผู้นําที่อ่อนแอน่าสมเพชและไร้สามารถที่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่หาหนอเบริการ13นายถูกสังหารในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นสิ่งทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จนทําให้ปูตินลุกรานยูเครนและผู้ก่อการร้ายฮามาสโจมตีอิสราเอลผู้นําโลกกําลังหัวเราะเยาะเราอยู่ ส่วนไมค์จอห์นสันประธานผู้แทนรัสดอนจากพรรครพัลิกันก็ระบุในแถลงการว่าถ้าโจไบเดนไม่เหมาะสมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเขาก็ไม่เหมาะสมที่จะทําหน้าที่ประธานาธิบดีเขาต้องเหล่าทันทีเพราะการรอการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนั้นใช้เวลาน,านานเกินไปครับ